สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการนิยาทอล์กวันนี้เป็นตอนด็อกเตอร์ออนแอร์แน่นอนเรื่องของสุขภาพสุขอนามัยตอนนี้เรื่องไหนก็ไม่ฮอตเท่าเรื่องโควิด19วันนี้เราจะมีประเด็นที่จะคุยลึกลงไปอีกเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19กับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาวะตั้งครรภ์อยู่หรือคุณอาจจะมีคนใกล้ตัวที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องฟังค่ะเรื่องนี้คุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องตั้งการ์ดยังไงในยุคโควิด19พูดคุยกับคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้ดร.ออนแอร์ของเรานะครับพบกับคุณหมออัธพลจิตวิวัฒน์สูติแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับโอเคได้ยินพี่นกชัดเจนดีนะคะได้ยินชัดเจนครับนอกจากเรื่องของบุคคลทั่วไปที่ต้องตั้งการ์ดแล้วหญิงตั้งครรภ์ก็ต้องตั้งการ์ดเหมือนกันทำไมอ่ะผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่มีโอกาสจะติดโควิดเมื่อเทียบกับคนทั่วไปแล้วมากกว่าไหมคะคุณหมอมีโอกาสมากกว่าไหมครับจริงๆโอกาสการติดเชื้อโควิด19นะครับในหญิงตั้งครรภ์กับคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันโอกาสติดเชื้อเนี่ยความยากง่ายเนี่ยได้พอๆกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วที่เรากังวลก็อาจจะเป็นเรื่องของภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาในหญิงตั้งครรภ์มากกว่าครับผมก็คือตัวการติดเนี่ยก็เท่ากับคนอื่นๆนี่แหละแต่มันมีอย่างอื่นอีกที่อาจจะต้องระวังในรายละเอียดปลีกย่อยใช่ไหมคะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าระวังแล้วเราติดไปแล้วคุณแม่ติดโควิดแล้วมันส่งต่อจากตัวแม่ไปถึงลูกในครรภ์ได้ไหมคะซึ่งผลเสียของโควิดเนี่ยของสตรีตั้งครรภ์นะครับถ้าถามว่าสามารถผ่านไปหาทารกในครรภ์ได้ไหมก็มีเรื่องของรายงานว่าสามารถว่ามีการผ่านไปหาทารกในครรภ์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเจอระหว่างคลอดมากกว่าครับแล้วก็โอกาสเกิดขึ้นเนี่ยได้น้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ 3-5% นะครับของโอกาสติดเชื้อค่ะคุณหมอลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ามันคือให้เห็นเป็นรูปธรรมว่ามันถ่ายทอดยังไงอย่างเช่นคือคุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่จะเจอตอนคลอดมากกว่าแสดงว่าตอนอยู่ในท้องถ้าคุณแม่เป็นโควิดลูกในท้องไม่ได้เป็นถูกไหมคะครับผมจริงๆแล้วเชื้อไวรัสโควิดที่เรากังวลก็คือช่วงการติดเชื้อระหว่างหรือว่าใกล้ๆคลอดนะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะถ่ายทอดไปหาน้องเนี่ยจะมีได้แต่ก็ไม่ได้เจอได้บ่อยโอกาสเจอเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะครับและส่วนใหญ่เองน้องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็โอกาสที่จะมีการติดเชื้อรุนแรงค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการหรืออาการน้อยด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ต้องกังวลก็คือในคุณแม่มากกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วมีการติดเชื้อโควิด19เนี่ย1โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงในคุณแม่เองก็มากกว่าครับเช่นเรื่องของการใช้เครื่องช่วยหายใจการอยู่ห้อง ICU ก็จะมากกว่าคนปกติประมาณ 2-5 เท่านะครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกในครรภ์เนี่ยเกิดติดนะทารกแรกเกิดที่คุณหมอบอกส่วนใหญ่จะเจอตอนที่เกิดออกมาแล้วแล้วก็ติดมากกว่าเวลาเขาเป็นโควิดเด็กเล็กๆ เด็กทารกเนี่ยเวลาเขาเป็นโควิดเขาจะเป็นแบบไหนเป็นยังไงคะครับจริงๆถ้าเกิดติดมีการติดระหว่างตั้งท้องเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าโอกาสเสี่ยงกับน้องเนี่ยก็จะมีเรื่องของคลอดก่อนกำหนดนะครับเรื่องของทารกตายคลอดนะครับแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่นต้องอยู่ ICU ของเด็กเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเด็กทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับพวกนั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากการติดระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็มีผลทำให้ต้องคลอดก่อนกำหนดเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ครบกำหนดดีแล้วก็มีการคลอดน้องออกมาโอกาสเสี่ยงที่จะติดต่อไปหาลูกเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับอย่างที่แจ้งไปทางตอนแรกเนี่ยประมาณ 3-5% ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือว่าระหว่างคลอดรวมถึงหลังคลอดมากกว่าครับในแง่ของการผ่านของเชื้อไวรัสโควิดไปหาน้องในครรภ์เนี่ยก็ณปัจจุบันข้อมูลบอกว่าอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็ยังไม่มีรายงานชัดเจนว่าเจอได้บ่อยแค่ไหนนะครับแสดงว่าที่เจอส่วนใหญ่เวลาคุณแม่ตั้งครรภ์ลูกที่คลอดออกมาไม่ค่อยมีโอกาสที่จะติดจากแม่ถูกไหมคะที่เราเห็นในข่าวกันบ่อยๆคือคุณแม่อาจจะเป็นโควิดแต่ลูกเกิดมาอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้ที่เราเจอในข่าวแล้วทีนี้พอคุณแม่เป็นโควิดระหว่างตั้งครรภ์จะต้องปฏิบัติตัวยังไงคะแล้วพอคลอดเนี่ยต้องทำคลอดยังไงเพื่อไม่ให้ลูกเนี่ยเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการที่ลูกจะรับเชื้อโควิดจากแม่ครับจริงๆในคนท้องนะครับการให้การดูแลในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดภาวะโควิด-19เนี่ยก็คือจะ
ใกล้เคียงกับคนทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีเรื่องของการติดตามดูการเจริญเติบโตดูการเต้นหัวใจน้องในครรภ์นะครับที่จะต้องเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ดูความแข็งแรงของทารกในครรภ์รวมถึงถ้าเกิดคุณแม่ที่มีการติดเชื้อเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะมีภาวะคลอดก่อนกำหนดได้นะครับซึ่งก็จะต้องให้ทางทีมทั้งหมอสูเองแล้วก็หมออายุรกรรมเนี่ยช่วยกันดูแลอย่างไรก็ตามนะครับในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์สิ่งหนึ่งที่เราต้องกังวลก็คือการใช้ยาเองนะครับ mm-hmm. เพราะว่าอย่างเช่นยาต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เราใช้กันอยู่ก็อาจจะไม่สามารถใช้ได้ในหญิงตั้งครรภ์นะครับอาจจะต้องใช้ยาอีกตัวนึงแทนนะครับงั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงกังวลในหญิงตั้งครรภ์มากกว่าคนอื่นกลุ่มอื่นคุณหมอเวลาถ้าเกิดว่าเขาตั้งครรภ์ด้วยแล้วเขาเป็นโควิดด้วยที่คุณหมอบอกยาก็ทานไม่ได้แล้วอย่างนี้คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ป่วยเป็นโควิดเขาดูแลตัวยังไงต้องรักษาตัวยังไงอะคะครับก็หนึ่งถ้าเกิดส่วนใหญ่เราก็ต้องบอกว่าประมาณ 90% กลุ่มที่ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยอาการน้อยหรืออาการไม่รุนแรงซึ่งกลุ่มนี้เราให้การรักษาตามอาการได้ครับเช่นถ้ามีไข้เราก็สามารถให้ยาอย่างเช่นพาราเซตามอลหรือว่ากลุ่มของตัวยาลดอาการไอได้นะครับตามอาการได้แต่ถ้าเกิดมีอาการรุนแรงแน่นอนครับอาจจะต้องให้คุณหมออายุรกรรมร่วมดูแลด้วยซึ่งก็อาจจะต้องอันตรายซึ่งอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายกว่าคนอื่นอย่างที่ผมบอกไปอาจจะมีปัญหาเรื่องการใส่ท่อช่วยหายใจที่ลำบากกว่าคนทั่วไปการดูแลในแง่ของคนติดเชื้อโควิดเช่นการทำท่านอนคว่ำอาจจะทำไม่ได้ในหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูแลใกล้ชิดแล้วก็เฝ้าระวังเป็นที่ครับแต่ถามว่าถ้าติดแล้วก็คงจะต้องมาติดตามดูอาการใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญก็คือการเฝ้าระวังมากกว่าครับค่ะอันนี้พี่น้องถามจริงๆว่าจริงๆแล้วคุณแม่ที่ติดโควิดแสดงว่าต้องระวังเป็นพิเศษคือต้องซีเรียสกว่าบุคคลทั่วไปที่ติดโควิดไหมคะใช่ครับก็คือเราต้องมีการดูแลลูกระหว่างทางด้วยเช่นถ้าเกิดคุณแม่มีการติดเชื้อโควิดเราอาจจะต้องมีการติดตามเรื่องของขนาดและการเจริญเติบโตน้องหลังจากที่คุณแม่หายจากโควิดแล้วด้วยครับค่ะทีนี้เวลาคลอดค่ะสมมุติว่าเขาป่วยเป็นโควิดแล้วถึงเวลาที่จะต้องคลอดลูกคุณหมอลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าถ้าเกิดคุณแม่ป่วยเป็นโควิดส่วนใหญ่คือหายก่อนหรือว่าอยู่ในระหว่างที่ยังเป็นอยู่แล้วจะต้องคลอดลูกมันจะต้องมีกระบวนการหรือวิธีการแตกต่างกันยังไงอย่างไรครับจริงๆถ้าเกิดคุณแม่หายก่อนหมายถึงว่าหาย14วันก่อนคลอดอันนี้เนี่ยให้การดูแลได้เหมือนผู้ป่วยตั้งครรภ์อื่นๆเลยครับผมแต่ถ้าสมมติคุณแม่ยังมีอาการอยู่หรือว่ายังอยู่ในช่วงที่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้กลุ่มนี้เราก็อาจจะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษครับระหว่างการคลอดเนี่ยก็จริงๆสามารถทำได้ทั้งคลอดเองและผ่าคลอดซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายแล้วก็การเตรียมการสถานที่คลอดของแต่ละโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าก็ทีมคลอดเองก็อาจจะต้องใส่ชุดและอุปกรณ์ป้องกันเป็นพิเศษครับผมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายจากคุณแม่ไปสู่ผู้ให้บริการรายอื่นๆหมายถึงว่ากับทางหมอพยาบาลเองในส่วนของทารกแรกคลอดเองนะครับโดยทั่วไปถ้าคุณแม่ที่มีเรื่องของภาวะโควิด-19 เนี่ยเราก็จะแยกน้องออกจากคุณแม่ก่อนและเราก็จะตรวจน้องก่อนนะครับผมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าน้องมีการติดเชื้อหรือว่าคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นโควิด-19 เช่นกันก็อาจจะให้สามารถให้อยู่ร่วมกันกับคุณแม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะให้นมคุณแม่ได้นะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงพยาบาล นั้นๆแต่ถ้าสมมุติว่าหลังคลอดเนี่ยน้องไม่มีการติดเรื่องของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็มีช้อยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการให้นมแม่ในต่างประเทศเขาก็สามารถให้นมแม่ได้โดยที่จะต้องมีการล้างมือใส่หน้ากากแล้วก็เช็ดทำความสะอาดบริเวณผิวสัมผัสระหว่างแม่และน้องเนี่ยตลอดเวลานะครับเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อแล้วก็หรืออาจจะเป็นช้อยเช่นปั๊มนมคุณแม่แล้วก็เอามาให้น้องในห้องแยกต่างหากก็ได้ครับหรือช้อยที่3ก็คือใช้เป็นนมผสมก็ได้เช่นกันอันนี้แล้วแต่บริบทแล้วก็ความสามารถในการดูแลทั้งแม่และน้องหลังคลอดครับแต่ละโรงพยาบาลอาจจะมีแนวทางแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยครับผม
นั่นแสดงว่าการที่ลูกดื่มนมจากแม่ดื่มนมแม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นช่องทางที่จะทำให้ติดได้ใช่ไหมคะคือเขาสามารถดื่มได้เพียงแต่ต้องระวังเป็นพิเศษไม่ได้รับเชื้อจากการดื่มนมจริงๆในน้ำนมแม่เนี่ยก็มีรายงานว่าเคยมีการตรวจเจอเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ว่าในสัดส่วนที่น้อยนะครับอันที่สองก็คือยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าไวรัสที่เชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำนมคุณแม่เนี่ยสามารถถ่ายทอดคือหมายถึงว่าเป็นไวรัสที่มีชีวิตและติดไปหาน้องได้หรือไม่นะครับผมอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปเนี่ยครับก็ตามคำแนะนำเขาก็บอกว่าคุณแม่ใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็เข้าเตาได้เหมือนกันครับผมค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่เป็นโควิดแล้วเราจับลูกแยกไปก่อนลูกแยกไปก่อนหมายความว่าพอคุณแม่คลอดลูกออกมาเนี่ยจะยังไม่ได้เจอไม่ได้ใกล้ชิดลูกอย่างเงี้ยคะจะทำได้แค่ให้นมอย่างเงี้ยหรือยังไงคะจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่นโยบายของแต่ละโรงพยาบาลจริงๆครับเพราะว่าถ้าเป็นบางโรงพยาบาลก็สามารถเขาก็อนุโลมให้เข้ามาเลี้ยงลูกได้นะครับแต่ว่าต้องล้างมือบ่อยๆนะครับผมแต่ว่าณปัจจุบันถ้าเกิดบางโรงพยาบาลไม่สามารถดูแลเรื่องการทำความสะอาดนะครับดูแลเรื่องการใส่แมสล้างมือคุณแม่ได้บ่อยมากจริงก็อาจจะแนะนำให้แยกกันก่อนก็ได้ครับอันนี้ต้องแล้วแต่ครับเวลาแยกคุณหมอจับแยกระยะเวลาสักประมาณเท่าไหร่ถึงจะให้มั่นใจได้ว่าอ่ะพร้อมแล้วลูกกับแม่เจอกันได้แล้วปกติก็ใช้แยกตามควอรันทีนทั่วไปเลยครับก็คือประมาณ10-14 วันหลังจากที่ตรวจพบเชื้อหรือหลังจากที่มีอาการครับผมในกลุ่มทั่วไปคุณหมอแล้วเวลาที่เราคลอดออกมาแล้วสมมติว่าคุณแม่เป็นโควิดคลอดออกมาแล้วเวลาเช็คลูกว่าเป็นว่าติดโควิดด้วยหรือเปล่าปกติเขาเช็คยังไงอะคะคุณหมอปกตินะปัจจุบันเราก็จะใช้เป็นสวอปบริเวณจมูกหรือว่าในคอของน้องของทารกนะครับไปตรวจครับผมปกติก็จะทำในช่วง24-48 ชั่วโมงแรกครับก็คือทราบผลทันทีเลยว่าลูกจะติดจากแม่หรือเปล่าใช่ครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าผลเป็นบวกนะครับลูกเป็นแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณแม่เป็นลูกเป็นเราก็ให้คุณพ่อให้คุณแม่กับลูกเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ครับเพราะว่าก็ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของลูกแล้วแล้วก็สังเกตอาการทั้งคุณแม่และลูกใกล้ชิดครับแต่ถ้าแม่เป็นแต่ว่าลูกไม่เป็นเนี่ยอันนี้เราอาจจะเลือกช้อยเป็นแยกแม่กับลูกก่อนหรือให้เข้าเต้าก็ได้ครับแต่ว่าโอกาสติดเชื้อจากแม่ไปสู่ลูกเนี่ยโดยทั่วไปก็จะอยู่ประมาณ 6% ถ้าเกิดสมมติว่าเลี้ยงนมแม่หรือว่าแม้กระทั่งแยกเองก็ตามก็ยังมีโอกาสติดอยู่ได้ประมาณ 6% ครับมีคำถามว่าคุณแม่ติดโควิดคลอดบุตรแล้วสามารถให้นมลูกได้ไหมก็คุณหมออธิบายไปแล้วนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นโควิดแล้วหายแล้วอะคะหายแล้วแล้วคลอดลูกมันยังมีเชื้อหรือมีอะไรอยู่ในน้ำนมไหมคะคุณหมอปกติถ้าเกิดหลังจากหายแล้วนะครับคำว่าหายในที่นี้ก็คือใช้นับประมาณ10-14 วันนะครับนับจากตรวจเจอเชื้อโควิดครั้งแรกในกลุ่มไม่มีอาการหรือในกลุ่มที่มีอาการนะครับก็คือตั้งแต่เริ่มมีอาการ14 วันนะครับอันนี้เราก็จะบอกว่าเชื้อถ้าสมมติไปตรวจอาจจะยังเจอเชื้ออยู่แต่มักจะเป็นเชื้อที่ตายแล้วก็ไม่มีความสามารถในการแพร่เชื้อแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็สามารถเข้าเต้าแล้วก็ดูแลได้ตามปกติครับทีนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้ในกรณีที่เป็นนะคะถ้าเกิดว่าไม่เป็นแล้วก็ตั้งครรภ์แล้วจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงคะทั้งตัวเราเองแล้วก็ระวังด้วยว่าไม่ให้ลูกได้รับเชื้อด้วยต้องดูแลตัวเองยังไงครับจริงๆการดูแลแล้วเฝ้าระวังการติดเชื้อนะครับก็ไม่แตกต่างกับคนไม่ท้องนะครับก็ได้แก่การใส่แมสนะครับไม่ว่าจะเป็นแมสชั้นเดียวหรือ2 ชั้นแบบใช้แบบผ้าและกระดาษร่วมกันนะครับมีการล้างมือบ่อยๆนะครับ social distance นะครับก็อาจจะช่วยเรื่องของลดโอกาสเสี่ยงการติดเชื้อได้ครับที่เพิ่มขึ้นมานะปัจจุบันเราก็จะมีเรื่องของการให้วัคซีนโควิด -19 ในคนตั้งท้องครับคุณหมออย่างนี้ผู้หญิงตั้งครรภ์รับวัคซีนได้ไหมคะรับวัคซีนได้ช่วงไหนยังไงโดยปัจจุบันนะครับข้อมูลของทั้งซิโนแวคและแอสตราเซเนกาในคนท้องก็ถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลชัดเจนที่เป็นรายงานการศึกษาในคนท้องชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในทางทฤษฎีเนี่ยเราก็เชื่อว่าทั้ง2 ตัวนี้เนี่ยปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์นะครับโดยทั่วไปก็แนะนำให้เริ่มฉีดวัคซีนได้
หลัง12สัปดาห์ครับผมหลัง12สัปดาห์คือประมาณ3เดือนไปแล้วอย่างเงี้ยคะรับวัคซีนได้ปกติเลยไม่ว่าจะเข็ม1แล้วต่อเข็ม2อะไรอย่างนี้ไปใช่ครับแล้วสมมุติว่าเป็นคุณแม่ที่คลอดลูกแล้วคุณหมอถ้าคลอดลูกแล้วรับวัคซีนได้ไหมแล้วให้นมลูกได้ไหมถ้ารับวัคซีนครับในส่วนของวัคซีนระหว่างให้นมลูกนะครับไม่มีก็สามารถให้ได้นะครับแล้วก็ไม่มีรายงานว่าเกิดผลข้างเคียงหรือว่ามีเชื้อหรือมีสารอะไรจากวัคซีนที่ผ่านน้ำนมไปสู่ลูกนะครับเพราะฉะนั้นสามารถให้นมได้ปกติแล้วก็รับวัคซีนได้เลยครับแล้วในระหว่างสมมุติว่ายังไม่ได้ตั้งครรภ์นะคะแต่ว่าวางแผนว่าจะตั้งครรภ์แล้วบังเอิญวางแผนจะมาตั้งครรภ์ในช่วงนี้ช่วงโควิดคุณหมอลองให้คำแนะนำได้ไหมคะว่าแนวทางสำหรับคนที่วางแผนจะมีบุตรช่วงนี้ทำยังไงดีได้ครับก็แนะนำว่า1ถ้าเกิดยังไม่ได้ตั้งครรภ์นะครับแนะนำว่าฉีดวัคซีนได้เลยครับเพราะว่าอย่างน้อยเรารู้ว่าวัคซีนเนี่ยลดเรื่องของโอกาสการเจ็บป่วยรุนแรงโอกาสการเสียชีวิตได้ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามนะครับและหลังได้รับวัคซีนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องคุมกำเนิดก็คือตั้งครรภ์ต่อได้เลยนะครับผมหรือจะให้ดีก็คือฉีดวัคซีนให้ครบทั้ง2โดสก่อนแล้วค่อยตั้งครรภ์ก็จะยิ่งดีครับค่ะเพราะว่าเราเห็นกันก่อนหน้านี้ที่มีคำแนะนำว่าถ้าจะไปรับวัคซีนให้หลีกเลี่ยงการวางแผนการมีบุตรอันนี้มันเกี่ยวกันไหมคะคุณหมอก็ณปัจจุบันด้วยทางทฤษฎีเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่ามันไม่น่าจะเพิ่มเรื่องของความพิการแต่กำเนิดคลอดก่อนกำหนดบุตรตัวเล็กหรือทารกตายคลอดในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าน่าจะให้ได้ครับอย่างไรก็ตามเราก็อาจจะต้องคิดไว้เสมอว่ามันยังไม่มีงานวิจัยที่รองรับนะครับอันนี้คือในทางทฤษฎีว่ามันไม่มีปัญหานะครับอย่างนี้คุณบอกอย่างนี้คือแนะนำอะไรนะก็แนะนำให้วัคซีนได้ครับอ๋ออย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าช่วงนี้เนี่ยคือถ้าคิดจะวางแผนมีบุตรให้ชะลอไว้ก่อนไหมหรือว่าจะยังไงหรือมีไปตามปกติเลยก็ฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มก่อนแล้วก็ค่อยมีบุตรได้เลยครับอ๋อฉีดให้ครบก่อนแล้วค่อยวางแผนถ้าอย่างนั้นเรื่องของโควิด19กับการตั้งครรภ์ของผู้หญิงนะคะมีจุดไหนที่คุณหมอมองว่าน่าเป็นห่วงที่สุดหรือว่าน่าจะต้องกังวลและใส่ใจที่สุดครับจุดที่น่ากังวลก็คือระหว่างทางฮะถ้าสมมุติว่ายังไม่เคยฉีดวัคซีนแล้วมีอาการหรือมีลักษณะที่เข้าข่ายกับโควิด19อยากจะให้รีบไปตรวจนะครับเพราะอย่างที่เรารู้ว่าการรักษาที่ช้าก็อาจจะเพิ่มโอกาสอัตราการเสียชีวิตหรือว่าอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าผลเป็นบวกนะครับก็อาจจะต้องเฝ้าระวังและนอนดูอาการในโรงพยาบาล นะครับอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดยิ่งกังวลก็อาจจะทำเรื่องของใส่แมสล้างมือแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชนที่คนเยอะนะครับผมเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ความเสี่ยงที่จะไปสู่ลูกนะครับค่ะคุณหมอเนื่องจากว่าช่วงระยะเวลาในการตั้งครรภ์มันนานอ่ะมันตั้งหลายเดือนกว่าจะคลอดนะคะแล้วเราอยู่เกิดว่าไปตั้งครรภ์ในช่วงที่เป็นโควิดพอดีช่วงที่มีโควิดแบบเนี้ยเวลาที่จะไปคลอดบุตรสมมุตินะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีเชื้อโควิด19พอจะคลอดเขาจะต้องมีการตรวจก่อนไหมคะเพื่อความมั่นใจว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้ติดโควิด19ก่อนที่จะคลอดบุตรครับในปัจจุบันนะครับทางโรงพยาบาลเราก็ได้มีนโยบายที่จะป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด19ก็จะมีการตรวจเรื่องของเชื้อไวรัสโควิด19นะครับในสตรีที่มีแผนจะคลอดนะครับประมาณอายุครรภ์ประมาณ38อาทิตย์นะครับหรือสมมุติว่ามาคลอดเนี่ยเราก็จะตรวจทันทีนะครับที่รับเข้าเป็นผู้ป่วยในนะครับผมส่วนรายไหนที่แพลนจะต้องผ่าคลอดนะครับเราก็จะมีการตรวจเชื้อไวรัสโควิด19ก่อนคลอดประมาณ72ชั่วโมงก่อนคลอดเพราะฉะนั้นเพื่อให้ความมั่นใจว่าสตรีตั้งครรภ์ที่มาคลอดเนี่ยไม่ได้มีการติดเชื้อรวมถึงคนอื่นๆที่มาคลอดและลูกคนอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีโอกาสติดเชื้อนะครับแล้วก็แพร่เชื้อลูกของเราครับผมก็คือตรวจให้มั่นใจก่อนว่าคุณแม่ไม่ได้เป็นแล้วถึงจะทำการผ่าตัดคลอดหรือทำการคลอดในตอนนี้นะคะคุณหมอพอดีที่พูดถึงกลับมาพูดถึงเรื่องวัคซีนอีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะคุณหมอบอกว่าประมาณสัก12สัปดาห์ไปแล้วตั้งครรภ์12สัปดาห์ไปแล้วสามารถรับวัคซีนได้
ภาวะที่เราอยู่ในภาวะของการตั้งครรภ์จะมีโอกาสมีผลข้างเคียงหรือมีปฏิกิริยากับวัคซีนแตกต่างจากคนทั่วไปไหมคะจริงๆในกลุ่มตั้งครรภ์เนี่ยต้องบอกว่าเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันพอไปอ่านคุณแม่บางคนก็อาจจะกังวลว่าวัคซีนบางตัวอาจจะเพิ่มความเสี่ยงลิ่มเลือดอุดตันได้เช่นกันเช่นของบริษัท AstraZeneca กับ Johnson & Johnson นะครับอย่างไรก็ตามการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในของ AstraZeneca ก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเฉพาะของวัคซีนนั้นเป็นภาวะที่เกิดการกระตุ้นของภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งเป็นภาวะเฉพาะนะครับผมและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์หรือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถดูแลหลังฉีดวัคซีนได้เหมือนคนปกติครับเช่นเรื่องของสังเกตอาการไข้พื้นอาการแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็พวกจุดจ้ำเลือดตามตัวอันนี้สามารถสังเกตได้เหมือนคนปกติแล้วก็โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนไม่ต่างกับคนปกติครับค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเขาเกิดมีอาการแพ้แล้วแต่ระดับนะคะรับวัคซีนมาแล้วปรากฏว่ามีอาการข้างเคียงหรือมีอาการอะไรบางอย่างมันมีวิธีการดูแลเหมือนไหมคะหรือว่าต่างจากคนทั่วไปยังไงจริงๆดูแลได้ใกล้เคียงกับคนทั่วไปครับเพราะว่าเช่นถ้าเกิดแพ้รุนแรงอันนี้อาจจะต้องให้ยาอย่างเช่นอะดรีนาลีนหรืออะไรซึ่งก็สามารถให้ได้ในคนท้องนะครับในส่วนของถ้าเกิดเป็นพวกกลุ่มลิ่มเลือดอุดตันอันนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูแลใกล้ชิดในโรงพยาบาลแต่อย่างไรก็ตามยังไม่อยากให้กังวลเรื่องลิ่มเลือดอุดตันในที่สัมพันธ์กับวัคซีนมากเพราะจริงๆแล้วโอกาสเจอได้น้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ1ใน 20,000 ถึง1ในแสนสองประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันเจอบ่อยไหมไม่บ่อยแล้วก็เทียบกับความรุนแรงจากตัวโรคโควิด-19 ซึ่งโอกาสที่จะรุนแรงประมาณ 3-5% ใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งกลุ่มนี้น่าจะรุนแรงมากกว่าครับเพราะงั้นการให้วัคซีนย่อมคุ้มค่ากว่าแน่นอนครับค่ะอย่างนี้คุณหมอคือยืนยันว่าผู้หญิงท้องนะคะตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปสามารถรับวัคซีนได้หรือแม้แต่เป็นคุณแม่แล้วให้นมอยู่ในระหว่างให้นมบุตรก็สามารถรับวัคซีนได้ถูกไหมคะใช่ครับไม่ต้องกลัวผลข้างเคียงอะไรทีนี้ถ้ามีผู้ที่สนใจอยากจะปรึกษาคุณหมอต้องไปปรึกษาที่ศูนย์ไหนยังไงเวลาเปิดปิดเป็นยังไงคะครับก็สามารถปรึกษาได้ที่แผนกนรีเวชนะครับผมเวลาทำการของศูนย์อยู่ที่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็เปิดบริการทุกวันนะครับอาจจะทำนัดก่อนก็ได้ครับโทรมาทำนัดก่อนได้เลยครับผมค่ะคุณหมอช่วงนี้อยู่ในช่วงของมหกรรมสุขภาพที่แผนกมีอะไรพิเศษหรือเปล่าคะอ๋อครับช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นอย่างเช่นเรื่องของการเช็คประจำปีเช็คมะเร็งปากมดลูกนะครับซึ่งสามารถมาดูได้นะครับที่เคาน์เตอร์ในโรงพยาบาลได้เลยครับผมค่ะสุดท้ายคุณหมออยากจะฝากอะไรคะสำหรับผู้ที่อาจจะอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือว่ามีคนใกล้ตัวนะคะตั้งครรภ์แล้วก็หรือเกี่ยวข้องกับหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องระมัดระวังกันในช่วงนี้ช่วงโควิด-19 แบบนี้ครับจริงๆที่อยากฝากก็จะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการใส่แมสล้างมือแล้วก็โซเชียลดิสแทนซ์แล้วก็สุดท้ายก็เรื่องของวัคซีนก็อยากจะให้ความมั่นใจอีกครั้งนึงว่าคนท้องก็สามารถให้ได้นะครับข้อมูลณปัจจุบันและตามคำแนะนำของทางสูติแพทย์ส่วนใหญ่และราชวิทยาลัยสูงก็สามารถให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนตัวไหนใช่ไหมคะได้หมดหรือว่าต้องควรจะต้องเลือกสามารถให้ได้ครับทั้งซิโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกานะครับที่เมืองไทยที่เราใช้กันอยู่นะคะแล้วถ้าท่านรับวัคซีนมาแล้วมีข้อปฏิบัติคุณหมอจะแนะนำยังไงสำหรับคุณพ่อจะสำหรับคุณแม่ที่จะไปรับวัคซีนจะมีการเตรียมตัวยังไงคะแล้วรับวัคซีนมาแล้วควรจะปฏิบัติตัวยังไงแตกต่างจากคนอื่นไหมครับการปฏิบัติตัวไม่ต่างจากคนอื่นครับผมก็สังเกตอาการอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับอย่างเช่นพวกอาการพื้นอาการบวมหรือว่า เรื่องของไข้หรือจุดจ้ำเลือดต่างๆนะครับสามารถสังเกตอาการได้เหมือนคนทั่วไปเลยครับผมแล้วการเตรียมตัวล่ะคะคุณแม่ที่เตรียมตัวจะไปรับวัคซีนควรจะเตรียมตัวยังไงคะครับก็เตรียมตัวไม่ต่างจากท่านอื่นนะครับอาจจะทำนัดไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนเป็นเวลานานแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่นนานๆนะครับผมแล้วก็พยายามอย่าสัมผัสใกล้ชิดกับคนอื่นใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ล้างมือเช่นกันครับ
เรื่องของการพักผ่อนหรือการทานยาหรือทานอะไรอย่างเงี้ยมีข้อจำกัดไหมคะสำหรับหญิงตั้งครรภ์ในการที่จะไปรับวัคซีนอย่างเงี้ยจริงๆการเตรียมตัวก่อนรับวัคซีนนะครับก็พักผ่อนให้เพียงพอธรรมดาได้เลยครับแล้วก็เรื่องของยาไม่ได้จำเป็นจะต้องกินไปก่อนล่วงหน้านะครับเช่นยาลดไข้อันนี้ไม่ได้จำเป็นนะครับเพราะโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นไข้เนี่ยก็ไม่ได้เจอบ่อยครับผมอันนี้ก็โดยรวมๆก็คล้ายๆกับบุคคลทั่วไปใช่ไหมคะก็แสดงใชว่า่ครับไม่ได้น่าวิตกนักในเรื่องของการรับวัคซีนนะคะหญิงตั้งครรภ์สามารถรับได้ปกติวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณหมออรรถพลจิตวิวัฒน์สูติแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคุณหมอมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีครับ วันนี้หมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วค่ะนิยาและคุณหมอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ